สวัสดีครับพบกับพิกโฟเฮาส์รีวิวอีกเช่นเคยนะครับตามที่สัญญาไว้ว่าถ้ามีสินค้าดีๆเฟี้ยวๆหล่อๆเราจะมารีวิวกันให้ชมกันนะครับมาดูกันเลยดีกว่าครับตัวนี้ชื่อว่า Nightcore USB Charger for Nikon นะครับเป็นชาร์เจอร์ที่รองรับแบตเตอรี่ ENEL 14หรือ 14A นะครับและ ENEL 15หรือ 15A นะครับส่วนคุณสมบัติของกล้องที่ชาร์จได้นะครับจะมีบอกไว้อยู่ที่ข้างกล่องแล้วในที่นี้คร่าวๆก็คือตั้งแต่ ENEL 14หรือ 14A นะครับชาร์จได้ตั้งแต่แบตเตอรี่รุ่น D3002 นะครับ 3003 3004 D5003 D5005 และตัวล่าสุดของ Nikon นะครับในซีรีส์5สินค้าขายดีของเราเป็น D5006 และอีกอย่างหนึ่งก็คือ Nikon DF ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับส่วน ENEL 15หรือ 15A นะครับก็จะใช้ได้ตั้งแต่ D600 D610 และตัวท็อปของเราครับสินค้าขายดีนะครับก็จะเป็น D750 นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันส่วน D7000 ถึง D7500 ใช้งานได้สบายๆเลยนะครับ810นะครับสบายชิวๆเลยนะครับแบตเตอรี่ ENEL 15A ก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับเป็นก้อนสีดำเขียนด้านข้างนะครับว่าเป็น ENEL 15หรือ 15A นะครับเรามาดูเจ้าตัว Nightcore ของเรากันเลยนะครับว่ามันใช้งานกันยังไงเดี๋ยวเรามาแกะไปด้วยกันเลยนะครับเปิดกล่องออกมาหน้าตาของเจ้าตัว Nightcore ก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านบนสล็อตแรกก็จะเป็นที่ชาร์จสำหรับ ENEL 15นะครับสังเกตดูดีๆนะครับจะมีรูปบอกอยู่นะครับรูปของแบตเตอรี่นะครับพลิกไปด้านหลังจะเป็น ENEL 14นะครับผมก็จะมีรูปบอกเช่นกันนะครับส่วนไฮไลท์สำคัญที่สุดของเจ้าตัว Nightcore นะครับก็คือUSB นะครับจะซ่อนอยู่ด้านบนนะครับเหล็กกระทัดรัดเก็บง่ายเพียงแค่เลื่อนออกมานะครับก็จะเป็นหัว USB ออกมานะครับสามารถใช้กับไฟบ้านได้นะครับชาร์จได้สบายๆเลยหรือจะชาร์จกับโน้ตบุ๊กนะครับแล็ปท็อปหรือ power bank นะครับไฮไลท์สำคัญของเราเลยก็คือ power bank ซึ่ง power bank ของท่านอาจจะไม่ใช่ที่ชาร์จโทรศัพท์อีกต่อไปแล้วประโยชน์ของมันก็คือใช้กับ power bank ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตการใช้งานของเจ้าตัว Nightcore กันหลายๆรูปแบบให้ดูเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเสียบแบตเตอรี่ ENEL 15A เข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะชาร์จให้ดูทั้ง2รูปแบบเลยนะครับอันดับที่2ก็คือ ENEL 14นะครับพลิกกลับไปด้านหลังแล้วกดแล้วก็จะล็อกใช้งานได้เลยนะครับมาดูกันเลยเสียบกับ power bank นะฮะเสียบแล้วนี่ครับหน้าตาเวลาเสียบ power bank ไปแล้วก็จะมีหน้าจอแสดงสถานะนะครับอันดับแรกเลยอย่างที่สังเกตดูนะครับก็จะมีการแสดงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่ทั้ง2สล็อตนะครับสล็อตที่1และสล็อตที่2นะครับส่วนสล็อตที่1นะครับก็จะเป็นสถานะการแสดงก็จะมีค่าของแบตเตอรี่นะครับเป็นมิลลิแอมป์นะครับเห็นไหมฮะขึ้นมาแล้ว 7.8 โวลต์นะครับหรือ 1,000 มิลลิแอมป์นะครับสถานะก็คือข้างบนนะครับจะมีเป็นกู๊ดมีนอร์มอลนะครับแล้วก็มีพัวนะครับเป็นการบ่งบอกสถานะของแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่คุณภาพของคุณยังดีอยู่นะครับการชาร์จนะครับจะบอกสถานะทั้งของสล็อตเลยนะครับสถานะที่2นะครับสล็อตที่2คือ N คือเต็มแล้วนะครับตอนนี้ ENEL 14เราเต็มอยู่แล้วก็จะบอกเป็นแบบนี้เลยนะครับว่าเต็มแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานสำหรับชาร์จโน้ตบุ๊กต่อเลยนะครับนี่ครับชาร์จกับโน้ตบุ๊กแล้วก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับและอันสุดท้ายนะครับแบบชิลๆเลยนะครับก็คือชาร์จกับไฟบ้านนะครับง่ายมากเลยครับเสียบเข้าไปที่หัวปลั๊กก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับ
รุปเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว USB Nikon Charger for Nikon ของเรานะครับสำหรับผู้ที่ต้องการหาพลังงานใหม่ๆนะครับเรามีสินค้าตัวนี้มาแนะนำนะครับสามารถพกพาง่ายๆสะดวกต่อการใช้งานนะครับเพียงแค่พก power bank 1ตัวนะครับออกไปถ่ายรูปสถานที่ไหนๆก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดกลางคันนะครับเมื่อพกเจ้าตัว Nikon ตัวนี้ไว้แนะนำครับไม่เคยผิดหวังครับสำหรับผู้ที่สนใจ USB ชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook Picpo House หรือ Picpo House Review นะครับและอีกหนึ่งช่องทางของเรานะครับเป็น YouTube Channel นะครับเสิร์ชคำว่า Picpo House ก็จะขึ้นเลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ